นี่มีเมสจีพี่โอดีเบบี้ค่ะโอ๊ยตอนนี้ก็มีการเวลาอยากกินอะไรแต่พอมันคบกัน17ปีมันก็เหมือนเพื่อนอยู่ดีแหละยังไงก็เป็นเพื่อนโกรธอะไรก็เออหายให้เร็วหายให้เร็วแล้วก็อย่าเก็บข้ามคืนเป็นแฟนกันวันที่นับก็เป็นแฟนถ้าพูดถึงนิสัยยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเออก็เป็นอย่างเงี้ยแหละแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรมีแต่พี่มิ๊กก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะว่าลูกสามค่ะแต่อื่นๆก็เหมือนเดิมเขาก็จะเป็นคนแบบเหมือนเดิมอ่ะคือดีเสมอต้นเสมอปลายหรือยังไงคิดว่ายังไงล่ะก็โอเคก็ดีเขาก็จะเหมือนเดิมแหละพี่มิ๊กเขาเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนน่ะเออเป็นคนแบบทำอะไรกันเดิมเช่นน่ารักดูแลดีไม่ยังดูแลดีเหมือนเดิมหรือไงเออก็เลยจะขี้บ่นนิดหน่อยเอาเรื่องดีก่อนก็ดีคือจริงๆอ่ะพี่มิ๊กเขาก็เสมอต้นเสมอปลายไม่เกเรก็ยังเหมือนเดิมอะไรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะแฮปปี้ไหมดีคือด้วยความที่เป็นว่ามันเป็นเพื่อนเหมือนที่พูดกันมาตลอดแหละคือมันจะไม่ได้แบบหวานมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเหมือนเป็นเพื่อนกันตลอดมันก็เลยจะเหมือนเดิมนะไม่มิกเป็นเพื่อนกันแล้วมิกไม่ได้อยากได้เพื่อนไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้ว แค่นี้แต่พอมันคบกัน17ปีมันก็เหมือนเพื่อนอยู่ดีแหละยังไงก็เป็นเพื่อนมันเหมือนเพื่อนไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วกว่านเยอะกว่านเยอะแล้วเหนื่อยใครตกลงด้วยแม่นี่แหละ พี่มิกบางทีเขาก็แบบความเป็นผู้ชายอ่ะเขาก็อยากจะแบบว่ามีผู้หญิงมาพูดดีๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอ๋ออันพูดดีๆเดี๋ยวให้ปางพูดให้เพราะว่าน้องปางอ่ะเขาก็ทำได้แล้วเขาก็บางทีไม่ได้อยากได้จากลูกอยากได้จากไอ้เพื่อนคนนี้เออซึ่งเบนก็ไม่ค่อยเงียบอย่างเงี้ยแหละครับตามนั้นโดนที่มีเมสจีพี่โปรดีเบบี้ค่ะว้าวตอนนี้ก็มีการเวลาอยากกินอะไรเออจะมีพูดดีมากเวลาอยากกินอะไรสักอย่างเงี้ยพูดดีรู้เลยว่าต้องกินว่าต้องมีการกินเกิดขึ้นแบบล้างบางสำหรับพี่รู้สึกว่าการมองกันเป็นเพื่อนเนี่ยแหละสังเกตไหมว่าเวลาเรามองใครที่เหมือนแบบมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเยอะอะแค่ชวนไปกินข้าวเขาเบี้ยวนัดชวนไปดูหนังเขาเบี้ยวนัดเรางอนไม่รู้อำนาจการงอนมันเข้ามาสิงอะไรเราได้ยาวนานขนาดนั้นหรือเปล่าแต่พอเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยสังเกตไหมเพื่อนเบี้ยวนัดเพื่อนอะไรก็ตามเราด่ามันคำเดียวแต่มันบอกให้ดูหนังเพื่อนกูได้แบบพวกเนี้ยก็ด่ามันเสร็จปุ๊บแต่ก็ไปนะคือมันจะจบคือในเมื่อที่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตกับคนคนหนึ่งแล้วเรามองเขาเป็นเพื่อนที่แบบทำไมเพื่อนเราให้อภัยได้ตลอดอ่ะทำไมคนรักเราจะต้องแบบคิดเล็กคิดน้อยหรือว่าเราเป็นแนวแบบหวงหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะทำให้มันแก้วจากที่มันดีๆอยู่มันก็จะเริ่มร้าวทีละนิดคือเรามองกันเป็นเพื่อนนั่นคือสิ่งสำคัญของพวกเราป่ะจนบางทีมันเพื่อนมากไปเฮ้ยว่าอย่างนี้แหละยาวๆครับไปเฮ้ยด้วยว่าเฮ้ยอย่างนี้แหละยาวๆแล้วก็ถ้าวันไหนเกิดจะแบบดีๆก็ค่อยว่ากันแต่ว่าโดยธรรมชาติทุกวันน่ะก็เป็นอย่างนี้แล้วก็โกรธอะไรก็เออหายให้เร็วหายให้เร็วแล้วก็อย่าเก็บข้ามคืนก็อย่าไปโกรธคือต่อให้โกรธกันเราก็ตกลงกันว่าวันรุ่งขึ้นต้องเป็นวันใหม่เสมอครับก็จะรู้สึกว่าเออจะได้ไม่ต้องโกรธนานก็โกรธนานไม่ว่ามันทำให้เสียเวลาชีวิตแล้วก็แบบก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะยังไงอะไรจะโกรธกันไปเพื่อยังไงก็ต้องตื่นมาเจอหน้าต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอ่ะแล้วมีลูกยังไงก็ไม่รู้จะโกรธเพื่ออะไรก็โกรธกันอยู่กับลูกมีอะไรอึดอัดใจก็คุยกันตรงๆเนาะง่ายที่สุดแล้วก็แต่ที่สำคัญคือมันไม่ใช่เพียงแค่การคุยพอคุยเสร็จทั้งคู่ต้องยอมที่จะพยายามกลับเข้าหากันบางคนอาจจะใช้เวลานานกว่า
บางคนอาจจะต้องกระตุ้นหลายครั้งหน่อยอย่าไปถือทิฐิว่าก็เคยพูดแล้วไม่ต้องพูดอีกแล้วนะจะไม่พูดอีกก็ไม่เป็นไรเราต้องดูคู่ของเราอย่างคู่ของบิ๊กกับเบนซ์เนี่ยมิกรู้ว่าหลายๆเรื่องที่เบนซ์ทำมิกไม่ชอบแต่เรารู้นิสัยเขาว่าพูดครั้งเดียวอาจจะยังไม่สำเร็จเราก็ต้องยอมพูดเรื่อยๆพูดเรื่อยๆคืออย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยก็เคยพูดครั้งนึงแล้วต้องเข้าใจแต่ไม่ได้อันนั้นอาจจะสำหรับนิสัยคนอย่างคนที่เขาเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่อย่าลืมมองด้วยว่าแต่ละคนน่ะถูกเลี้ยงมาคนละแบบนั้นเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน้ำอ่ะเป็นน้ำที่พร้อมไปอยู่ในแก้วทุกภาชนะให้ได้อย่างนั้นดีกว่าแล้วมันก็พร้อมปรับใช่ไม่ค่อยปรับไปก็ได้มันไม่มีทางทีเดียวบอกคนที่ใส่เราไม่ใช่แบบนั้นอ่ะเกิดพี่น้องออกมาจากท้องเดียวกันยังนิสัยไม่เหมือนกันเลยได้อยู่ด้วยกันทุกวันเลยตอนนี้ดีนะเบื่อไหมโอเคไม่ใช่คนที่เบื่ออยู่ได้อยู่ได้แต่อย่าหวานไม่ชอบอืมไม่ชอบแบบอยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆจ้าห่วงตัวลูกสามไอ้บ้าโรงเรียนนะเขาให้เราเลือกว่าเราอยากให้ลูกเรียนแบบไหนรอบแรกเลยเรียนเป็นวันพอโควิดรอบ2โรงเรียนก็มีออปชั่นให้เลือกเพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันคือล็อกดาวน์ประเทศรอบนั้นอ่ะมันโอเคเพราะว่าพ่อแม่หลายๆคนก็อยู่กับบ้านดังนั้นเอาลูกเรียนได้แต่พอรอบ2ที่เหมือนปิดแค่โรงเรียนแต่พ่อแม่ยังต้องไปทำงานครูเขาเลยเปิดออปชันว่าจะเรียนครึ่งวันหรือจะเรียนแบบว่าเป็นคลิปที่ครูส่งมาแล้วก็ไปทำเอาเองในเวลาส่วนตัวแล้วค่อยส่งการบ้านรายวันหรือเรียนเต็มวันไปเลยพอโควิดรอบ3นี้มาเราก็เลือกที่จะตอนแรกเราจำไม่ได้ว่าปิ่นอยากได้แบบไหนก็เลยเลือกเรียนครึ่งวันมั้งวันเดียวเท่านั้นแหละปิ่นถามก็ทำไมหนูไม่ได้เรียนอันนู้นทำไมหนูไม่ได้เรียนอันนี้แล้วก็เลยแบบคนนี้ไปไหนอ้าวก็เลยโทรไปโรงเรียนโรงเรียนบอกได้เปลี่ยนได้ทุกเมื่อก็เลยเปลี่ยนไปเรียนเต็มวันเพราะนางอยากเรียนเต็มวันแต่ก็เข้าใจนะถ้าเกิดกลับมาคำถามเมื่อกี้ว่าเขาพ่อแม่หลายหลายคนที่เอาลูกโฮมสคูลไปเลยคือมันอาจจะสะดวกกว่าสำหรับเขาแต่พี่เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนอ่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้อยู่แล้วแหละแต่ไอ้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่มันแบบที่บางทีจะให้พ่อแม่มานั่งสอนลูกแต่ว่าพ่อแม่ต้องออกไปเรียนแล้วไม่มีคนเฝ้าบางทีก็เอาเป็นเนื้อหาที่เรียนออนไลน์ได้เองเป็นโฮมสคูลอย่างนั้นก็อาจจะเป็นออปชั่นของที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาณเวลานี้ไม่กล้าตัดสินใจให้ใครทั้งสิ้นแต่ขอเป็นอะไรกับทุกคนดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องมีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันแล้วลูกก็มีหน้าที่ที่ต้องเรียนเหมือนกันแหละแต่ก็อาจจะเป็นแต่จริงๆอะโรงเรียนอะน่าสงสารนะเราใช่ต้องเอาใจแบบพ่อแม่กี่คนไม่รู้ว่าเออซึ่งแบบแต่ละคนก็มีความต้องการที่เหมือนกันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือเรารับผิดชอบลูกเราคนเดียวนะหรือบางคนอาจจะลูกสามอะไรเงี้ยแต่ว่าโรงเรียนรับผิดชอบเป็นแบบเขาก็เหนื่อยนะเขาสามครูสองสามแบบต้องเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้เคยมีใครอยากให้มันเกิดขึ้นตอนนี้คือเราเห็นใจทุกฝ่ายแล้วเราอะมองว่าเราโชคดีจังเลยที่เบนซ์อยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูกดังนั้นถ้าเกิดวันที่มิกต้องออกไปทำงานก็ยังมีเบนซ์ที่คอยแบบเอาลูกเรียนออนไลน์ได้เรากลายเป็นเราสงสารพ่อแม่ที่ต้องออกไปทำงานทั้งสองคนแล้วไม่มีคนเฝ้าลูกแล้วลูกหลายคนอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกแต่เราก็สงสารโรงเรียนด้วยเพราะว่าพอเราเป็นพ่อแม่คนเราเริ่มรู้แล้วว่าพ่อแม่บางคนเขาต้องการมากบางคนก็โอเคไม่เป็นไรคือถ้าเกิดเจอพ่อแม่ที่ชิวๆโรงเรียนก็จะสบายหน่อยแต่พ่อแม่ที่แบบคาดหวังว่าทำไมลูกเพื่อนเรียนอยู่โรงเรียนรู้ทำได้ทำไมโรงเรียนเราทำไม่ได้มันก็แบบแต่คือกลับมาแล้วมายืนอยู่ตรงจุดนะทุกวันนี้คือโควิดมันหนึ่งมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างที่สองคือมิกเชื่อว่าทุกคนพยายามทำดีที่สุด